ในวันนี้ที่มีการประชุมกันมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรผมขออนุญาตนิดว่าผมเป็นผู้แทนโดยอยู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยเชียงเซาเนี่ยเราเป็นหน่วยงานที่จะดูแลในเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่บังเอิญวันนี้มาหลายหน่วยผมก็พยายามที่จะชี้แจงและสรุปสรุปก็คือเมื่อกี้ได้ทั้งหมดก็คือทั้งเจ้าว่าแล้วก็ทั้งคณะเจ้าที่ที่มาร่วมกันเนี่ยเราจะอันดับแรกตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษก็คือที่ได้กล่าวอ้างว่าเป็นโรงขยะหรือโรงงานอุตสาหกรรมตรงไหนที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะครับแต่การตรวจสอบนั้นเราก็ต้องไปดูว่า1ความถูกต้องนะครับของโรงงาน2การประกอบกิจการที่มีผลกระทบหรือมลพิษอะไรที่จะออกมาสู่ภายนอกโรงงานบ้างนะครับทุกประเด็นเราก็จะช่วยดูแต่การตรวจพิสูจน์นั้นอาจจะไม่เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวเราจะมีการติดตามโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะฮะตัวแทนประชาชนทั้งวัดเพื่อที่จะทราบข้อที่จริงว่ากลิ่นจากตรงไหนอย่างไรแล้วก็รวมถึงคุณภาพน้ำที่ได้กล่าวอ้างว่ามีการปล่อยตรงไหนอย่างไรบ้างผมให้ข้อที่จริงเบื้องต้นว่าละแวกนี้สำนักงานสร้างมูลค่าสุรามจังหวัดกับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเราเคยออกมาปฏิบัติงานร่วมกันตรวจสอบกรณีน้ำเสียกลิ่นหลายครั้งนะครับแล้วก็ให้อุตสาหกรรมบังคับใช้กฎหมายซึ่งครั้งนี้อันนี้เป็นเรื่องอุตสาหกรรมซึ่งถ้ามีการปล่อยอะไรเป็นมลพิษออกมาหรือคุณภาพหรือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยตามกฎหมายอุตสาหกรรมกำหนดถ้าเกินเนี่ยเขาต้องสั่งให้มีการปรับปรุงแต่นี่มันผลจากการตรวจวัดที่ผ่านมามีการตรวจวัดไหมมีการตรวจวัดครับมีค่าเป็นอย่างไรบ้างบางเหตุบางจุดมีค่าเกินเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลให้อุตสาหกรรมบังคับใช้กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานชัดเจนหมดโดยมีสิ่งแวดล้อมภาคกับกรมควบคุมมลพิษมาร่วมตรวจสอบซึ่งถ้ามีเหตุร้องเรียนมีเหตุชี้จุดมีเหตุที่ต้องสงสัยและมีผลกระทบเนี่ยเราไม่เคยขาดเราจะต้องออกไปปฏิบัติการทันทีและคณะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะค้นหาข้อมูลเอาให้เกิดคุณภาพเอาเป็นมาตรฐานที่รับรองได้เรามีความมาตรฐานเรื่องนี้เพียงที่เราจะมีการติดตั้งเครื่องหรือมาตรวจวัดอีกอยู่ที่เราออกไปตรวจสอบแล้วเนี่ยตรงไหนอย่างไรบ้างเราจะต้องไปรู้จุดก่อนครับถึงจะมีการประสานหน่วยงานที่จะร่วมออกมาตรวจวัดครับตอนนี้เรารู้จุดเป้าหมายว่าตรงไหนบ้างหรือยังตอนนี้กำลังจะออกไปหลังจากประชุมนี้เสร็จแล้วเอาใกล้วัดที่สุดก่อนนะครับทั้งที่เราจะไปตรวจสอบด้วยวิธีไหนตอนนี้คงจะไปรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นว่าโรงไหนประกอบกิจการอะไรขบวนการผิดเป็นยังไงมีอะไรที่มีผลกระทบที่จะต้องออกมาสู่ชุมชนให้เกิดความเดือดร้อนบ้างเบื้องต้นมีโรงงานหรือว่าสถานที่ที่ส่อเสียดต่อการเกิดกี่แห่งครับหมู่9เมื่อกี้เขาบอกว่าประมาณอุตสาหกรรมได้แจ้งนะครับเมื่อกี้ประมาณ 4-5 แห่งนะครับรอบพื้นที่วัดให้ผมชื่อจำไม่ค่อยได้นะครับเมื่อกี้ในเรื่องของฝังกลบขยะที่ไม่อันตรายนะฮะแล้วก็มีโรงงานแปรรูปในเรื่องของเอาขยะซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มาแปรรูปครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบกับอุตสาหกรรมว่าละแวกนี้รอบๆนี้กี่แห่งแน่นะครับ